ทุกคนมีน้ำตกด้วยนะแล้วก็เป็นคล้ายๆแหล่งอุทยานใหญ่ๆอ่ะว้าวมากเลยตรงนี้ดูดีอยู่อันนี้ไงคือมาโคมาโคตอนนี้เราเห็นรถนกฟลามิงโกแล้วฟลามิงโกเนี่ยนี่ไงทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงกันที่ชันดิกัตเบิร์ดพาร์คแล้วนะชันดิกัตเบิร์ดพาร์คก็คือเป็นสวนนกซึ่งนกตัวนี้เป็นนกที่ผมคลั่งไคล้มากมาพอตอนอยู่ที่ไทยที่ไทยนี่คือ 200,000 นับนะถ้าไม่มี 200,000 ก็คือซื้อไม่ได้มาคอเป็นนกที่แบบในฝันเลยอะถ้าต่อไปคือกลับไปใช้ชีวิตที่ไทยอยากจะมีไว้เก็บไว้สัก3ตัว4ตัวอะไรเงี้ยคือถ้าผู้หญิงอะจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นแต่นกอะมี3ได้ไงใช่ปะ What? เดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงไปดูกัน Save water save life drinking waterdrinking water แล้วไงต่อครับดื่มน้ำแล้วทำให้หล่อขึ้นปะก็ไม่นะเห็นไปข้างหน้าดีกว่า but yes where are the birds I have no idea เพื่อนผมดาว่าไหนนกอะไม่มีเลยเจ้าค่ะ where are the birds gravatika ทุกคนเราเดินมาตั้งไกลแล้วนะแบบไม่มีนกเลยอะมีแค่Just only picture. ทุกคน it's mean everyone. ทุกคนนะครับอันนี้สัตว์แรกที่เราเห็นก็คือเป็ดทุกคน how you feeling when you saw the duck? Man. Just. น้องบอกไปไม่มีอะไรอะไรนะครับพี่ลินนะคือมีคนแอบฟังเราเว้ยแล้วเขารู้ว่าทุกคนแปลว่า everyone ทุกคน is mean everyone ก็คือเขาอวดแม่ใหญ่เลยโอ้ everyone let's go next station เราไปหานกกันนะว่า where is the bird right macaw bird I just want to see that bird just only pictureจะไปดูกันว่ามีมาคอข้างหน้าไหมมาคอทุกคนตอนนี้เราเห็นรถนกฟลามิงโกแล้วฟลามิงโกเนี่ยนี่ไงเฮ้ยแต่ทำไมเขาไม่ขยับเลยวะเขาเป็นอะไรอ่ะจิบเฮ้ยไม่ใช่นกจริงอันนั้นมันคือนกปลอม let's go in คนอันนี้คือทางเข้านะทางเข้าที่มีนกอยู่ข้างบนดูนกสวยมากเลยเราเดินมาเกือบ2กิโลเลยนะแต่ยังไม่เห็นนกของจริงสักตัวเลยเห็นแค่เป็ดตะกี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเป็นไงนี่อันนี้คือประตูทางเข้านกที่ผมชอบเลยนะนกวัวควานนกวัวควานนกวัวควาน crocodile is parrot love bird sectionนี่นะครับเขาบอกว่า bird park เกตอันนี้นก love bird จะอยู่ section 4แล้วก็ bird park อันนี้ข้างนอกเราจะไปฝั่งอ๋อนี่ไง this bird bro ทุกคนครับในที่สุดเราเจอนกกันแล้วอันนี้คือนก love bird มันจะเป็นโรงไอ้เนี่ยโรงเขาเรียกอะไรโรงนกอ่ะกรงนกที่ใหญ่อ่ะแล้วก็ปล่อยนกอยู่ร่วมกันประมาณ 35,800 ตัวนะวันยิ้มใหญ่เลยแบบ 35,800 ตัวก็คือนกเยอะมากอ่ะในนี้โดยประมาณไว้ก่อนไปดูสเตชั่นต่อไปอันนี้คือนกที่ว้าวของอินเดียแล้วนะส่วนนกที่ว้าวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงนกนะเข้าข้างในได้ด้วยว้าวอันนี้เป็นโซโลโซ this way you have to come from this way อันนี้คือโซ่กันนกออกนะแล้วก็กันคนเข้าด้วยกันคนเข้าง่ายอุ้ยระวังน้ำนะน้ำทุกคนน้ำเดี๋ยวมันจะคนระวังน้ำนะน้องบอกระวังน้ำเฮ้ยน้ำทุกคนระวังน้ำเฮ้ยมีห่านด้วยมีห่าน
ห่านเลยคุยห่านคอยาวมากเลยบายบายกะกะทำไรอยู่บายห่านไม่ตอบเราบายไอ้ห่านเอ้ยภาษาอินเดียไม่ได้เดี๋ยวเขาฟังออกคนข้างๆทุกคนมีน้ำตกด้วยนะแล้วก็เป็นคล้ายๆแหล่งอุทยานใหญ่ๆอ่ะว้าวมากเลยตรงนี้ดูดีอยู่มีห่านด้วยห่านฝั่งนู้นก็มีห่านห่านเอ้ยมันคล้ายๆกับอะไรนะคล้ายๆสนามบินสิงคโปร์ป่ะแบบนี้ไปดูสถานีต่อไปกันทุกคนเมื่อกี้พี่คนผิวดำเมื่อกี้เขาไม่ค่อยปลื้มกับที่นี่นะแต่ว่าเขาเห็นน้ำตกเท่านั้นแหละว้าวว้าว waterfall ว้าวยิ้มเลยครับผมพี่แกอันนี้คือน้ำตกนะน้ำตกอินเดียคือน้ำที่เขาปล่อยลงมาไม่ใช่น้ำตกจากภูเขาอะไรนะเราจะมีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะมากมายล้านแปด take your picture ว้าวโอเคทุกคนอันนี้จะเป็นนกที่ผมคลั่งไคล้มากที่สุดอยากที่จะดูที่สุดเราไปดูกันนั่นก็คือนกมาคารอ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 บายเลยตอนแรกก็คือจะมีโซ่กั้นไว้เขากั้นไว้เพื่ออะไรก่อนทุกคนรู้ปะWe have to go from this way. Chandigarh Bird Park. กันโซไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลหรือเปล่าแล้วระหว่างทางนะครับก็จะมีฮิสตอรี่ของเกี่ยวกับนกอะไรเงี้ยฮะเฮ้ยน้องเห็นนกแล้วเฮ้ยน้องเห็นนกแล้วไอ้น้องเห็นนกแล้วเฮ้ยน้องเห็นนกแล้วน้องเห็นนกแล้วนกไปแล้วมันจิบแบบนี่ถ้าผมยื่นนิ้วไปเนี่ยคือมันจะต่อจนนิ้วผมขาดแน่เลยใช่ปะเฮ้ยไม่เอาพี่เลยนะอันนี้คือเป็นอุทยานนกจริงๆเลยนะก็คือเขาจะกั้นโซ่ไว้เพื่อที่ไม่ให้นกออกและเขาก็จะปล่อยนกในอุทยานเนี่ยคนดูมันจะจริงใหญ่มากเลยมันกว้างมากเลยนะทุกคนนั่นไงนั่นคืออันนั้นคืออะไรนะซันเดย์เขาเรียกอะไรซันคอNot I don't know ซันคอนัวอันนั้นคือนกซันคอนัวนะเขาคือดูวิธีการทำอุทยานของอินเดียก็คือจะเป็นโรงใหญ่ที่มีลวดกั้นอะโรงใหญ่ประมาณเท่ากับสนามฟุตบอลบาร์เซโลนาได้นะกั้นไว้ปุ๊บทีนี้ก็ปล่อยนกยาวเลยอะก็คือเลี้ยงนกแบบธรรมชาติอะเหมือนธรรมชาติจริงๆมีต้นไม้มีบ้านมีสระน้ำมีแล้วก็มีคนมาดูอะphysically natural แล้วก็มีสะพานด้วยนะสะพานคือสวยมากจริงๆหุชเขากับตกหน้าผาตะกี้อันนี้คือสะพานเขาทำมาดีมากเลยนะมีไม้มีเชือกข้างล่างก็เป็นไม้แบบนี้อันนี้คือต้นไม้ธรรมชาติ originalนี่ไงซันคอนัวเขาเรียกในนั่นไงพระเอกของเราแล้วไหนมาโคอะไปมาโคเบิร์ดฮะ I don't know man I think we have to go to a special section not here we have to pay 500 first yeah เฮ้ยนกหลุดไปน่ะอ๋อไม่ใช่อันนั้นนกอีแรงทุกคนครับอันนี้เขามองอะไรกันอยู่เนี่ยทำไมคนเยอะมากเลยเราไปดูกันว่าเขากำลังมองอะไรพี่ลินนามันคืออะไรอ่ะเฮ้ย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 
มันคือไก่ป่าพีเจนอ๋อพีเจนพีเจนพีเจนหรือว่าพีคอกนี่พีเจนก็คือไอ้นี่นกพีราบใช่อันนี้พีเจนก็คือแล้วทำไมมันสีนี่อ่ะงงมากเลยทุกคนทำไมนกพีราบมันเป็นสีเหลืองอ่ะว่าทำไมคนมามองกันเยอะมันแปลกไงคนมองก็แปลกเหมือนกันนะดูทรงแล้วแบบคือทุกระหว่างเซกชันจะมีโซ่กั้นไว้นะเพื่อที่จะไม่ให้นกสัตว์เลี้ยงของเราออกไปเนี่ยกันโซ่ไว้ไม่คนออกไปแล้วก็ไม่คนออกไม่ให้นกออกไปไปเลยวิงวอนเดอร์ทุกคนตรงนี้คือวิงวอนเดอร์วิงวอนเซกชันอ๋อวิมาคอเราผิดหวังมากเลยนะเราต้องจ่ายเพิ่มอีกเงินเพิ่มอีกอะแต่เราไม่มีเวลาที่จะเข้าแล้วเราจะต้องไปกันต่อแล้ว next station ไปมานาลีกัน we have no time bro ui that's one we can see from this side we can come from here อุ้ยอันนี้ไงคือมาคอมาคออันนั้นคือสวนนกตะกี้นะที่เราเข้าไปแล้วไปดูกันว่าข้างหน้าต่อไปจะเป็นยังไงการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้เฮ้ยเดี๋ยวผมจะตัดตอนนี้ออกไม่ใส่หรอกแน่นอนทุกคนในอันนี้ข้างในร้านของฝากนะไปดูกันว่าของฝากในอินเดียจะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมีหมดเลยนะฮะวิดีโออะไรนี่อ๋อทุกคนเขาไม่ถ่ายวิดีโอนะโอเคงั้นเราไม่ถ่ายแล้วนะแค่นี้ก่อนออกไปข้างนอกกันแต่ว่าเราจริงๆเราถ่ายมาแล้วนะคนตอนนี้เราออกมาข้างหน้าแล้วนะออกมาเพื่อที่จะกลับไปที่เล็กที่มาของเราส่วนตัวผมคิดว่าอุ๊ยมีอูดด้วยที่ตะกี้มีอูดด้วยส่วนตัวคิดว่าแบบมีแค่นกธรรมดาเองแต่ว่าอุทยานของเขาดีมากเลยนะเป็นอุทยานที่ใหญ่มากอุทยานนี่แบบคือสามารถที่จะใส่นกราคาแพงได้แต่เขาใส่แค่ซันคอยสันคอนวยเองนกตัวละพันอะไรเงี้ยแบบมันไม่ได้ว้าวอะไรมากถ้าเขาได้ใส่มาคอแบบปล่อยแบบกระจายอ่ะปล่อยให้แบบอยู่ตามจุดอันนี้คือจะดีมากเลยใช่ป่ะนาวันว่าไงพี่ลินาว่าไงพี่อยากให้มีเพนกวินเพนกวินเหรอพี่ลินาตรงนี้มันอากาศร้อนนะครับผมวันนี้อากาศ20องศา25องศานะ How was the place the gardenIt was cool, man. พี่แกตอนแรกก็คือไม่ค่อยจะพอใจนะแต่พอเห็นน้ำตกเท่านั้นแหละวิ่งไปโดดเจอตกน้ำเลยตะกี้อ่ะเออ Because the weather is cool. No, the weather is cool. But let's see tonight we're gonna go to the place. It's really cool. Manali. Manali. Let's go.